ัสดีครับมาพบกับ SciAB Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มีโมเดลอีกหนึ่งอันนะครับต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นท้องฟ้าจำลองใช่ไหมครับโมเดลท้องฟ้าจำลองอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นของนาริตเช่นเดียวกันนะครับหรือทวนให้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเราเรียกว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับของประเทศไทยเรานี่เองเนาะอันนี้นะครับมีชื่อว่าโมเดลตัวนี้ก็คือนาฬิกาแดดนะครับหรือว่าซันเรียลเนาะลักษณะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีฐานนะครับแล้วก็มีจานบ่งบอกถึงเวลานะครับแล้วก็รวมถึงบอกถึงเดือนระบุถึงวันด้วยนะครับย้ำว่าตัวนี้สำหรับใช้กับอะไรครับเนี่ยประเทศไทยนะของเราอยู่ที่ลาติจูดที่15องศาเหนือนะครับเขามีรายละเอียดบ่งบอกให้หมดเลยนะครับทั้งวิธีการประกอบนะครับอย่างนี้นะเป็นสื่อการสอนเกี่ยวกับนาฬิกานึกง่ายๆว่าสมัยก่อนเราไม่มีนาฬิกาข้อมือนะครับหรือว่านาฬิกาต่างๆดิจิทัลทุกวันนี้เนาะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยคนโบราณเขาก็จะใช้เป็นนาฬิกาที่สังเกตแสงแดดหรือว่าแสงดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับนั้นก็จะเป็นแบบจำลองอีกแบบนึงนะครับให้เราสามารถเป็นสื่อการเรียนรู้นะครับใช้ในการศึกษาได้มีทั้งองค์ประกอบในการประกอบแล้วก็มีบอกความหมายด้วยครับวิธีการอ่านค่าต่างๆนะอย่างนี้เขาบอกว่ามีส่วนประกอบอยู่2ส่วนนะครับกำหนดเงาในระยะเวลา1ปีนะครับนั่นหมายความว่าเห็นไหมครับองค์ประกอบตรงนี้เราเรียกว่าแอนาเลมานะครับนะแอนาเลมาก็คือบอกระยะเวลาเป็นเดือนเลยว่าจะอยู่ในช่วงวันที่เท่าไหร่เห็นไหมบอกวันที่ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้ด้วยว่าเวลาที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับลักษณะประมาณนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีว่าดูยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวที่เขาเป็นส่วนประกอบตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่2 ส่วนนะครับอย่างนี้เลยอย่างที่เป็นจานนะครับตัวมีลักษณะเข็มแล้วก็สองส่วนอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าเห็นกันหมดไหมนะครับเพื่อนเห็นไหมอย่างนี้ก็มีเส้นเรเดียลนะครับเดี๋ยวเราไปลองประกอบกันเลยนะครับอันดับแรกผมคิดว่าน่าจะต้องแกะชิ้นส่วนต่างๆออกมาเรียงดูก่อนว่ามันมีกี่ส่วนนะครับโอเคครับไปกันเลยThank you.
นะครับที่ผมจัดทรงมันก็อาจจะไม่ได้แบบพอดีกันมากเนาะเพราะมันเป็นเหมือนเป็นน่าจะเป็นกระดาษอัดมาครับแข็งๆหน่อยหนานะครับของจริงหนานะอย่างเงี้ยพอได้นะครับอาจจะมีรอยยับบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสนะครับแล้วก็ค่อยตะล่อมมันนี่นะครับนี่เราใช้ตัวนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับมันจะมีทิศบอกแล้วก็จะมีสลักใช้ตรงนี้เก็บให้หมดนะครับอย่างนี้นะกับสลักแล้วก็จะล็อกเข้ากันนะครับให้มันเป็นรูปถ้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่ยังไงนะสุดท้ายนะครับเราจะได้หมวกออกมาแบบนี้นะครับไม่ใช่หมวกแล้วนะครับมันคือรูปทรงนี้นะครับก็คือนาฬิกาแดดนั่นเองนี่ผมปักเข็มไว้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับจริงสวยนี่ทำเองชมเองด้วยเหลือสุดท้ายนะครับฐานเราก็จะประกอบใส่ฐานอย่างนี้นะครับมันจะเหลือช่องว่างอยู่แค่4ช่องสุดท้ายนะครับฐานไม่น่าจะฟิกว่าต้องทิศไหนเนาะน่าจะทิศไหนก็ได้ความหมายก็ได้ครับแล้วก็เล็ง4จุดค่อยๆกดมันลงไป4ฝั่งอย่างนี้เลยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่คือนาฬิกาแดดนะครับสมมุติเลยนะครับนี่ข้างในดูรีวิวนะครับข้างในมันก็เป็นเหมือนถ้วยกลมๆนะครับเป็นครึ่งวงกลมอย่างนี้เนาะเวลาเราดูนะครับทีนี้จะถ่ายนิดหน่อยลักษณะนี้นะครับก็บอกถึงองศาบอกทิศเหนือใต้ออกตกนะครับและเวลาใช้นะครับเราจะระบุนะครับมันจะบอกเป็นวันดูในคู่มือนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้เขาบอกไว้หมดเลยว่าเดือนไหนนะครับเปรียบเทียบกับเส้นแอนาเลมาของเรานะครับก็คือมีบอกเป็นวันที่นะครับจะบอกเป็นวันที่คร่าวๆเปรียบเทียบเป็นวันที่21นะครับของแต่ละเดือนนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติอย่างนี้
วลาเราลองทดสอบใช้แสงปุ๊บสมมติว่าแสงแฟลชตัวนี้นะครับก็เป็นแบบสมมติดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเนาะนะครับแล้วก็จะจำลองขึ้นไปขึ้นทางทิศตะวันออกอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราดูเราจะดูที่ปลายเข็มตัวนี้นะครับแล้วก็เงามันตกที่ตรงไหนเนาะปึ๊บอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนี่เปรียบเสมือนแสงของดวงอาทิตย์นะครับปึ๊บนี่คือวิธีใช้นะสมมติอย่างนี้นะครับขีดตรงสักอย่างนี้ละกันสมมติว่าผมจำลองว่าดวงอาทิตย์อยู่มุมนี้นะครับทางวายมันก็จะมีเงาเห็นไหมเอ่ยนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้หนึ่งนะครับถ้าอย่างนี้เราก็จะอยู่ที่ขีดตรงนี้นะครับเป็นวันที่21ใช่ไหมครับ21เดือนมีนาคมเป็นเวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2นั่นเองวิธีใช้นะครับถ้าเลื่อนไปปุ๊บมันก็จะเป็น21มีนาเป็นเวลาบ่าย3นะครับหรือว่า15นาฬิกานั่นเองตวัดไปเรื่อยๆแล้วก็ตกข้ามไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันมีข้อจำกัดคือเวลาตัวนี้สามารถเนื่องจากมันเป็นของแสงแดดเนาะเราก็จะสามารถดูเวลาได้เฉพาะตอนกลางวันนะครับปึ๊บตะวันเป็นลักษณะนี้เลยปั๊บโอเคถือว่าน่าสนใจอย่างมากนะครับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีมากๆนะครับของนิดแล้วก็เป็นโมเดลตั้งโชว์ได้ด้วยสวยนะครับของจริงสวยนะเนี่ยแข็งแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าเนื่องด้วยมันเป็นสลักอย่างนี้นะเพื่อนๆมันก็อาจจะประกอบยากสักนิดนึงนะครับเลยต้องมีตัวช่วยของเรานะครับช่วยดันหน่อยนะแต่ว่าถ้าประกอบเสร็จแล้วก็ตั้งโชว์ก็ไม่เลวนะเนี่ยนะตั้งโชว์ได้นะครับสุดยอดไปเลย